ขอกิสครับอภิขอดครับเอริกครับนาดาเละค่ะแคทค่ะ BGM Zero Gravity ครับเอาละครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็พบกันอีกครั้งนะครับกับ How to Draw นะครับซึ่งเป็น How to Draw นอกสถานที่นะครับซึ่งวันนี้เราก็พบกันอีกครั้งที่ KFC มาบุญคลองชั้น7นะครับและวันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงประเด็นที่ศิลปินทุกคนต้องมีและขาดไม่ได้อย่างยิ่งในการพกติดตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหนก็ตามห้องน้ำห้องส้วมสวนสาธารณะโรงพยาบาลสนามบินคุณต้องมีสิ่งเหล่านี้ครับนี่แฟนผม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 ครับแฟนหนูค่ะหนูไม่มีแฟนไม่ใช่แฟนนาฬิกาหนูค่ะนาฬิกาหนูค่ะนี่นาฬิกาผมครับ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 ไม่ใช่ศิลปินวันนี้เราจะมาศึกษากันในเรื่องของสิ่งที่คนละเลยและเพิกเฉยอย่างมากนะครับนั่นก็คือเรื่องการวาดฉากนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะมาฝึกเรื่องการวาดฉากเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยทำความเข้าใจกับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่ค่อยอยากจะศึกษาเท่าไหร่นะฮะนั่นก็คือเรื่องของ perspective ครับผมซึ่งเราก็ได้รับการช่วยเหลือจากวิทยากรนะครับซึ่งเมื่อครู่นี้ก็ได้แนะนำตัวก็เล่นมุกแป๊กๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหลายๆคนนะครับที่เพิ่งวาดรูปใหม่ๆนะครับคงจะเคยเห็นการวาดฉากใน2กรณีนี้นะครับเอาละฮะกรณีแรกนะครับผมจะวาดตัวละคร1ตัวนะครับกำลังยืนอยู่เข้าใจว่าเป็นคนธรรมดาแล้วกันนะเอาละเติมแขนเข้าไปตัวละครตัวนี้นะครับตามภาพคุณคงจะเคยเห็นตัวละครคนวาดตัวละครตัวหนึ่งยืนอยู่ในห้องหนึ่งในห้องนี้มีพื้นมันต้องมีพื้นแน่มีเก้าอี้มีหน้าต่างอยู่นะฮะคุณสามารถสังเกตอะไรได้จากภาพนี้ครับคุณจะพบว่าภาพนี้นะครับตัวละครเนี่ยยืนอยู่บนเส้นวัตถุทุกอย่างยืนอยู่บนเส้นหมดเลยแน่นอนครับสำหรับคนที่วาดฉากมือใหม่หรือเพิ่งวาดการ์ตูนใหม่ๆครั้งแรกเนี่ยจะต้องเคยวาดฉากแบบนี้แน่นอนหรือไม่ถ้าไม่เคยวาดคุณต้องเคยเห็นนะครับเรามาลองดูอีกภาพนึงครับเป็นเพียงภาพเดิมนี่แหละเป็นตัวละครยืนอยู่เหมือนเดิมผมจะไม่มีการผมขยับเส้นซึ่งเป็นเส้นเดิมจากตรงนี้นะฮะขยับเส้นเดิมขึ้นไปเก้าอี้จากที่เป็นแนวตั้งแบบนี้ผมก็วาดให้มีพื้นมากขึ้นโดยเก้าอี้ไม่อยู่บนเส้นนะครับหน้าต่างอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทีนี้คุณก็จะเห็นความแตกต่างของสองภาพนี้นะครับซึ่งสองภาพนี้มีทุกอย่างเหมือนกันหมดจากกันเพียงแค่องค์ประกอบภาพนะครับซึ่งองค์ประกอบภาพเนี่ยตัดสินกันตรงที่จุดนี้หลายๆคนนะครับมักจะเผลอชอบวาดตัวละครให้ยืนอยู่บนเส้นพื้นซึ่งความจริงแล้วเนี่ยในชีวิตจริงคุณจะไม่เคยพบอะไรที่เป็นภาพแนวนี้เลยเดี๋ยวเว้นจะเป็นภาพลูกเล่นพิเศษอื่นๆแต่ในความเป็นจริงในการวาดฉากนะครับคุณจะพบว่าเราจะพบภาพแบบที่2มากกว่าเพียงแค่เลื่อนลำดับเส้นให้เลื่อนขึ้นไปเราก็จะพบว่าตัวละครมีมิติมากขึ้นในฉากนี้นะฮะเราลองมาดูตัวอย่างจากภาพที่ผมจะนำมาเสนอเพียง 2-3 ภาพคร่าวๆก่อนดีกว่านะครับผมได้ภาพแล้วนะครับคุณจะเห็นนะครับว่าจับภาพนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพจากบางกอกโพสต์นะครับจับภาพนี้นะครับคุณจะเห็นได้แล้วว่านักฟุตบอลตัวเนี้ยทั้ง2คนกำลังยืนอยู่บนฉากถ้าสังเกตนะครับถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยถ้าท่านเผลอวาดเล่นๆเนี่ยอาจจะวาดเส้นอยู่ตรงนี้แต่ความจริงเส้นที่เป็นเส้นจบพื้นตรงเส้นสุดปลายของพื้นเนี่ยกลับอยู่เหนือตัวละครขึ้นมาทำให้ภาพเนี่ยดูมีมิติของความลึกของภาพมากขึ้นเอาละครับเลยมาดูภาพต่อไปดีกว่าเอาละครับภาพนี้ก็เป็นภาพต่อไปนะคุณจะสังเกตได้เลยว่าภาพนี้นะฮะตัวผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่เกือบจะจุดโฟกัสอยู่ติดกับจุดโฟกัสของกล้องถ่ายภาพไปนะฮะโดยที่เส้นซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของภาพ
ของพื้นเนี่ยอยู่บนด้านบนเลยเห็นได้ว่านะครับจุดสิ้นสุดของภาพไม่จำเป็นที่ต้องอยู่เลยถัดไปอีกสักนิดนึงก็ได้แต่ว่าสามารถอยู่สูงขึ้นไปจนถึงจุดนี้ท่านสังเกตได้นะครับว่าเนื่องจากภาพนี้เนี่ยเป็นภาพมุมของมุมกล้องมุมหนึ่งจะมีตัวละครยืนอยู่หลายตัวมีทั้งเด็ก2จุดนี้นะครับเด็ก2จุดนี้แล้วก็เด็กที่จูงม้าอยู่ตรงนี้นะซึ่งภาพนี้นะฮะเป็นภาพที่ถ่ายในองค์กว้างแล้วก็องค์ประกอบกว้างแล้วทำให้ภาพเนี่ยดูมิติมากขึ้นจากจุดนี้นะครับเราก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นว่าต่อไปนี้เราคงจะไม่วาดภาพแบบนี้แล้วนะถ้าไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นหรือเป็นทางเทคนิคนะครับขอให้ทุกคนอย่างน้อยเข้าใจหลักเกณฑ์ว่าตัวละครไม่ได้ยืนอยู่บนเส้นนะครับเมื่อไหร่ที่ท่านวาดตัวละครอยู่บนเส้นพึงตระหนักไว้เสมอว่าเรามีอะไรที่พลาดหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเล่นภาพหรือเล่นมุมกล้องหรือเล่นเทคนิคบางอย่างหรือเปล่าเพราะว่าภาพบางภาพก็มีการยืนอยู่บนเส้นเหมือนกันนะครับหลังจากที่ผมอธิบายอะไรง่ายๆให้เข้าใจไปแล้วว่าการเล่นมิติของภาพเนี่ยทำยังไงต่อจากนี้นะครับผมก็จะอธิบายเพิ่มเติมถึงเคสต่อไปที่ผมให้เพื่อนทั้ง 4-5 คนนะเริ่มทำกันมานะครับก่อนอื่นโจทย์ข้อแรกครับผมจะแจกกระดาษให้เพื่อนๆทุกคนและให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยวาดรูปออกมาตามที่ผมได้บรรยายไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละคนวาดภาพออกมาเป็นยังไงบ้างภาพแรกนะครับผมให้เพื่อนๆทุกคนวาดรูปคนยืนอยู่ในห้องหนึ่งข้างๆมีเก้าอี้และด้านหลังเป็นหน้าต่างเหมือนกันนะครับอย่างภาพที่ผมได้อธิบายไปแล้วเมื่อครู่นี้เอาละฮะได้ตัวอย่างมาแล้วภาพแรกสังเกตนะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างของคุณแคทนะครับแต่พอดีเขาวาดเส้นสีน้ำเงินผมเลยเอาปากกาดินสอเอาหมึกตัดเส้นให้เพราะว่าจะดูง่ายขึ้นอันนี้เป็นภาพของคุณแคทนะครับสังเกตนะครับว่าภาพของคุณแคทแต่สังเกตนะครับตรงจุดนี้ยังมีข้อผิดพลาดคือยังดูไม่สมจริงนะครับเส้นที่แท้จริงเนี่ยควรจะเป็นเส้นประมาณนี้มากกว่านั่นก็คือการใช้เปอร์สเปกทีฟเห็นไหมครับว่าภาพนี้ก็ดูมีมิติเพราะว่าคนยืนอยู่ไม่อยู่เหนือเส้นนะเพราะว่าเส้นจะเลยขึ้นไปด้านบนอีกท่านหนึ่งครับคือท่านแอปรีคอร์ดนะครับท่านแอปรีคอร์ดอันนี้ภาพจะจางพอสมควรจะเห็นได้ว่าของท่านแอปรีคอร์ดเนี่ยตัวละครนะฮะไม่มีขาเพราะว่าท่านแอปรีคอร์ดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดวาดขาดังนั้นเนี่ยสไตล์เวลาที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยมักจะหลบมุมมองในด้านส่วนด้านล่างลงไปคือไม่ยอมวาดขาเองสังเกตว่าตรงหน้าต่างหรือประตูที่ให้เป็นหน้าต่างนะมีประตูอยู่ก็ยังเบี้ยวๆอยู่บ้างแล้วก็ตรงเก้าอี้เนี่ยก็ยังไม่มีมุมที่ถูกต้องซึ่งท่านแอปรีคอร์ดก็ไม่เคยวาดฉากมาเหมือนกันต่อไปคือตัวอย่างของท่านทอร์กีสนะครับซึ่งตัวอย่างของท่านทอร์กีสนะครับจะคล้ายๆกับของคุณแอปรีคอร์ดนะก็คือว่าท่านทอร์กีสเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบวาดภาพในมุมระยะซูมจากกล้องภายด้านนอกก็คือหมายถึงว่าชอบโฟกัสภาพเฉพาะจุดท่านทอร์กีสจึงไม่ค่อยวาดรูปในลักษณะเต็มตัวเท่าไหร่คือจะซูมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งก็คืออาจจะเป็นครึ่งตัวหรือว่าอย่างหรือว่าเฉพาะใบหน้าตามร่างกายต่างๆสังเกตนะครับว่าตอนนี้เก้าอี้ก็มีส่วนมุมมองที่ดูชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าท่านทอร์กีสไม่ได้วาดฉากเพดานประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อไปเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของภาพที่เมื่อกี้อธิบายไปนะครับหลายท่านเนี่ยก่อนที่จะศึกษาเรื่องการวาดฉากในเบื้องต้นเลยนะครับคุณจะต้องรู้จักคำนี้ก่อนก็คือคำว่า perspective นะครับ perspective คืออะไร อธิบายง่ายๆเข้าใจครับมันคือจุดรวมภาพของสายตาจุด perspective เนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ในชีวิตจริงว่าจุดมันคืออะไรมันเป็นเพียงนามธรรมที่สมมติขึ้นมาครับในการอธิบายวิธีการเล่นมุมกล้องต่างๆผมจะอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะครับจุดเปอร์สเปกทีฟเนี่ยก็มีวิธีการใช้เนี่ยได้หลากหลายพอสมควรซึ่งผมจะอธิบายเป็นทีละขั้นตอนไป1เปอร์สเปกทีฟ1จุดคุณคงจะเคยเห็นนะครับภาพนี้เป็นกำแพงอ
เรียงต่อกันอันนี้เป็นวิธีการสร้างจุดแบบง่ายๆนะครับก็คือเป็นกำแพงแบบนี้เองอาจจะเป็นเสาไฟฟ้าด้วยก็ได้ซึ่งในขั้นตอนการเรียงทั้งหมดนะครับผมขอย้ำเลยนะว่าห้ามใช้ไม้บรรทัดเด็ดขาดหากเป็นการเรียนหรือการซ้อมคุณไม่จำเป็นต้องใช้ไม้บรรทัดครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณต้องทำงานส่งจริงๆหรือว่าทำงานในชีวิตจริงหรือต้องส่งงานจริงๆอันนั้นก็ใช้ไม้บรรทัดแต่ว่าการฝึกรอยิ่งของเรานั้นผมไม่แนะนำไม่ใช้ไม้บรรทัดครับยกเว้นจะเป็นเรื่องเฉพาะเช่นต้องการฝึกวาดเส้นสปีดต้องการฝึกวาดตึกหรืออะไรที่มันสมจริงจริงๆผมแนะนำไม่ใช้ไม้บรรทัดแต่ในเคสของเรานี้จะไม่ใช้ไม้บรรทัดนะครับห้ามใช้เด็ดขาดคุณคงจะเคยเห็นภาพประมาณนี้นะฮะซึ่งเป็นกำแพงมุมแล้วก็อาจจะมีคนยืนอยู่ขอดูว่าเป็นคนนะหรือว่าภาพต่อมานะครับเป็นภาพกล่องนึงคุณจะเห็นว่าภาพกล่องนี้นะฮะก็เกิดขึ้นจากจุดเปอร์สเปกทีฟเหมือนกันสมมติของจุดผมเอาเปอร์สเปกทีฟลากสร้างเป็นกล่องนะครับคุณจะเห็นนะครับว่ากล่องนี้ก็เกิดขึ้นจากจุดเปอร์สเปกทีฟเหมือนกันซึ่งอันนี้เกิดจากเปอร์สเปกทีฟจุดเดียวอันนี้ผมจะอธิบายว่าภาพแนวนี้เกิดขึ้นอย่างไรกับเปอร์สเปกทีฟนะครับส่วนวิธีการใช้หรือวิธีการสร้างเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะภาพมุมนี้ก็เป็นเปอร์สเปกทีฟจุดเดียวคุณเคยเห็นแหละในฉากของการ์ตูนอ่ะอันนี้เป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งอันนี้ประตูห้องจุดสิ้นสุดของมันก็คือจุดเปอร์สเปกทีฟนะฮะแต่ว่าจุดเปอร์สเปกทีฟเนี่ยจะอยู่หลังจะอยู่ภายในหลังจากผนังห้องนี้เราเลยมองไม่เห็นจุดแต่ภาพนี้เกิดจากเปอร์สเปกทีฟอ่ะทีนี้เราก็พอจะเข้าใจแล้วว่ามุมกล้องประมาณนี้เป็นเปอร์สเปกทีฟจุดเดียวทีนี้เราลองมาดูเปอร์สเปกทีฟ2จุดบ้างนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในการ์ตูนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เปอร์สเปกทีฟ2จุดมากที่สุดเปอร์สเปกทีฟ2จุดนะครับเอาตัวอย่างง่ายๆก่อนเลยมุมที่คุณเมื่อคุณอ่านการ์ตูนหรือว่าเวลาที่คุณเดินไปตามท้องถนนเนี่ยคุณจะเจอมุมนี้บ่อยผมขออนุญาตไม่ตั้งจุดนะครับผมสามารถวาดภาพได้เลยโดยไม่ต้องใช้จุดไม่ใช่ว่าผมเก่งเลยนะแต่ว่าผมมาวาดบ่อยแล้วสมมติว่ามีตรงนี้เป็นทางแยกนะครับแล้วก็มีกำแพง2อันก็คือเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ในหมู่บ้านนะหนึ่งให้หนึ่งภาพถึงภาพหมู่บ้านดีกว่านะเป็นภาพหมู่บ้านที่มีซอยหักมุมอยู่นะครับแถมเสาไฟฟ้าไปเพื่อความสมจริงมีบ้านตั้งอยู่ตรงกลางนะคุณจะสังเกตนะครับว่าจุดสิ้นสุดของปลายกำแพงหรือปลายมุมต่างๆเนี่ยจะเกิดจากจุด2จุดก็คือจุดนี้ผมขออนุญาตใช้มาร์คเกอร์สีดำคือจุด2จุดนี้นะครับจะทำให้เกิดมุมของเปอร์สเปกทีฟอย่างนี้ขึ้นนี่นะฮะ